คนงานนิดเดียวเป็นเครื่องจักรแล้วเยอะเลยนะคะตรงนั้นน้ำมันเข้าไปฮะเอาหรือปิดฝาน้ำมันอยู่ตรงโน้นใช่ไหมที่ท่อๆนะเจอญี่ปุ่นบ่คะน้ำมันญี่ปุ่นบ่ญี่ปุ่นน้ำมันอยู่ด้วยแล้วอีกหัวนี้เป็นหัวที่ใส่ขวดขวดแล้วก็ปิดฝาเขาแข่งแล้วมาลองไหมคะมีบ้านหมดไปราคาโรงงานที่ใช้เหมือนเคยทำเลยนะยกรถแต่ก่อนเป็นแรงงานค่ะ อยู่ห่างๆยังคงห่วงผ่านมาตรงนี้ตรงนั้นเป็นน้ำมันสกัดมาเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไหลมาตามนี้นะคะไหลมาตามสายพานพามาแล้วมันเขาก็เอาไปเข้ากล่องใช่ไหมเอาใส่ในกล่องใช่ไหมก็จะเอากล่องเตรียมมันสอนทองคุณค่าที่คุณไว้วางใจเบอร์กล่องเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูกล่องเขานะคะมารอคิวอยู่ตรงนี้นะคะรอคิวเข้ากล่องฟ้าเอาเครื่องยกไปเก๋มากเลยไปไหนแล้วเอาจัดแถวนะคะจัดแถวให้ขวดจัดแถวเสร็จก็เข้ากล่องจัดตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยจัดแถวให้จัดแถวเสร็จแล้วก็เข้าไปในแถวเข้าไปแถวปุ๊บก็แบบว่าใช่ใช่จัดไปจัดมาไม่ตรงแถวเก๋ๆเผื่อไม่ครบจุดแล้วก็ชื่อเราเครื่องแบบไม่ทำคิวซีไลน์เข้าไปไม่เข้ากล่องเราชอบตอนที่ดูดไปมากค่ะดูดชุบเลยดูดมาเข้ากล่องโหแบบว่าเธอมาเธอเข้าแถวไปเข้าแถวเข้ากล่องมันทำได้ดีเนาะแบบว่ามันไม่ต้องนั่งเลยอ่ะเนี่ย1ลังก็คือ12ใช่มั้ย12อันสามารถถ่ายรูปไปหน่อยนะจัดแถวเป็นเหมือนมันมีฟองฟองไหมสุธามาแต่ว่าเป็นฟองฟองนิดนึงปะฉันว่ามันเป็นใช่ไหมมันผ่านการเขย่าใช่ไหมมันดูเป็นฟองฟองอ่ะฉันว่าใช่ไหมดูมันเหมือนเป็นละอองเล็กๆอยู่ข้างในนะคะถ้ามาทายเห็นเนี้ยทายไปไล่นี่เห็นเนี้ยทายขวดเห็นเนี้ยทายชุด
ได้ทีละ2โหลกล่องแล้วไปเข้าแถวไปลงกล่องขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะเอาวัตถุดิบเหมือนทำงานที่นี่นะคะแล้วมีการ QC ของคุณคืออะไรคะเอามือบายดูค่ะ มีน้ำมันออกมาคือแปลว่าขวดรั่ว ใช่เหรอดาวอีหลี